ได้ยินเสียงนี้อีกแล้วอ่ะครั้งแรกก็การเปิดเผยคลิปสดๆที่เกิดเรื่องราวประหลาดขึ้นในสตูไฮเอ็นซึ่งครั้งหนึ่งใต้ผืนดินสตูดิโอแห่งนี้ที่ตั้งอยู่เคยเป็นสุสานฝังศพคนตายนับร้อยนับพันศพมาแล้วมีเหตุการณ์เรื่องราวประหลาดมากมายที่ทุกคนในสตูดิโออูจุนไฮเอ็นไม่สามารถหาคำตอบได้และในวันนี้กับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอที่หนึ่งในทีมงานของอูจุนบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้แบบสดๆเราจะมาเล่าทุกเหตุการณ์ทุกมุมทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสตูดิโอแห่งนี้ให้กับทุกคนได้ฟังกันเป็นที่แรกและย้ำนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสตูดิโออูจุนไฮเอ็นแห่งนี้ครับเดี๋ยวกวาดหน้าจอก่อนทุกคนครับทุกคนเดี๋ยวกูอยู่กับทีมงานอันนี้สดๆไม่มีเตรียมเฮียอะไรกำลังเขียนสคริปต์ที่จะถ่ายคลิปวิดีโอเพิ่งส่งให้สปอนเซอร์และตอนนี้เวลา 3:00 นในกลุ่มไฮเอ็นครับทุกคนสดๆนะดูเวลา 4:38 นาทีที่ก๊อตส่งมาตั้งแต่ตอน 3:06 นาทีกูเพิ่งเห็นตะกี้นี้ส่งข้อความตอบกลับไป 3:38 มีอีกแล้วครับคือมันเกิดเรื่องแปลกๆแล้วมีเรื่องผีลี้ลับต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสตูดิโอจนไฮเอ็นซึ่งเป็นอย่างนี้บ่อยมากมีการส่งคลิปแบบนี้บ่อยมากดูพร้อมๆกันได้ยินเสียงนี้อีกแล้วอ่ะได้ยินเสียงนี้อีกแล้วอ่ะชัดมากชัดสัตว์เฮียไม่ไหวเลยคือศัตรูคนเดียวไม่มีใครอยู่เลยขนลุกจริงแต่ไม่มีขนเฮียทุกคนครับนี่คือเรื่องผีที่มันเกิดขึ้นที่สตูดิโออูจุนไฮเอ็นบ่อยมากๆไม่ได้ละพรุ่งนี้กูจะเดินทางไปสตูดิโออูจุนไฮเอ็นไปพิสูจน์เรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้กันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับมันบ่อยมากๆมันเกิดเรื่องราวที่เยอะกว่านี้และผมจะไปคุยเรื่องนี้รวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นในสตูดิโออูจุนไฮเอ็นเรื่องผีทุกเรื่องเฮียสตูดิโออูจุนไฮเอ็นมีผีกูสาบานมีผีจริงจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ครับทุกคนมันไม่ไหวแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปอัดและพูดทุกอย่างให้มันจบในคลิปวิดีโอนี้เมื่อคืนนี้พี่อู๋และทุกๆคนทักเข้ามาหาพี่ในข้อความว่ามันเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นในสตูดิโอนี้ซึ่งจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับมันเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้หลายครั้งมากๆมันเป็นเหตุการณ์แปลกๆแปลกที่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่มีใครกลัวโอ้แต่เมื่อคืนนี้ส่งคลิปวิดีโอมาคือมันหลอนกาวมากเลยนะพี่ก๊อตคืออู๋คนเดียวใช่ไหมแล้วส่งคลิปเข้ากลุ่มมาว่าเฮ้ยสิ่งอะไรคือพยายามจะส่งข้อความมาในกลุ่มซึ่งเมื่อคืนนั้นคือ 3:00 เธอส่งมาบอกทุกคนว่าทุกคนคือกูเห็นจริงๆแล้วในคลิปแม่งมันมีเสียงจริงๆอ่ะพี่ก่อนเล่าเองไม่ก็เมื่อคืนน่ะถ่ายงานกับโออยู่ข้างหลังสตูดิโอกันอยู่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันเป็นซีนที่ก๊อตถ่ายเสร็จแล้วแล้วโอบอกให้ก๊อตเข้ามาพักก่อนแล้วทีเนี้ยพวกพนักงานที่ตัดต่อเขาก็กลับบ้านกันไปหมดแล้วมันเป็นเสียงที่ก๊อตเคยเล่าเมื่อก่อนที่มันเป็นเสียงแบบทักทืบบนห้องอู๋มันเป็นเสียงกระทืบเท้าจริงๆพี่แกพี่ก็เคยเล่าช่องอีพีคามแล้วแบบมันไม่มีใครอยู่สตูดิโอข้างบนก็ไม่มีใครอยู่ก็เดินออกมาข้างนอกเพราะสงสัยว่าแบบเฮ้ยเขาถ่ายงานเสร็จหรือยังก็เดินดูข้างบนอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครอยู่จริงไหมเนี่ยเอาจริงแต่ในยิ่งมีเสียงจริงนะใช่มันคือสุดที่น้ำเหรอตีสามเหรอมันถ่ายที่อื่นเหรอประมาณตีสองตีสามใช่เพราะเมื่อวานถ่ายหลายคอนเทนต์มากคือหลังจากคลิปนั้นปุ๊บเนี่ยเราทุกคนในกลุ่มก็คือฮือฮามากก็มีการพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆต่อจากนี้ที่ทุกคนได้เจอกันซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องแรกที่เคยเกิดขึ้นที่นี่นะทุกคนต่างเคยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆที่นี่มาแล้วทั้งนั้นด้านหลังแต่ก่อนเนี่ยเป็นป่าช้าเขาของคนที่เสียชีวิตแล้วก็มาฝังไว้คนโบราณคนที่ได้ยินพร้อมผมเนี่ยคือพี่เมย์ทีนี้ไอ้เสียงขยายความจากไอ้พี่ก๊อตไอ้ตึ้งๆอ่ะมันมีมานานแล้วเว้ยมันมีตั้งแต่ตอนสมัยที่อู๋อยู่กับบอสพี่ก๊อตแล้วก็พี่เมย์ใช่มีแค่4 คนแต่สมัยก่อนมีแค่4 คนนี้ไม่มีทีมงานอะไรเลยอยู่แล้วเวลาไม่มีคนอยู่ข้างบนอ่ะผมได้ยินเสียงจริงๆมันเป็นเสียงเหมือนส้นเท้าลงตึ้งอันนี้เนี่ยสาบานว่าเป็นเรื่องจริงคนเรามันไม่ได้โง่ขนาดที่แยกแยะไม่ออกว่าเสียงเป็นไงมันเป็นเสียงวางเท้าตึ้งๆเหมือนคนเดินข้างบนอ่ะทั้งที่มันไม่มีซึ่งจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้มันทำให้เราต้องออกมาพูดกันในเรื่องนี้ในคลิปนี้และคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในสตูดิโอพ่อพี่เล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณ 70-80 ปีที่แล้วสถานที่บริเวณทั้งหมดพ่อพี่เกิดแล้วเหรอปู่เล่าให้ฟังอีกทีนึงโอ้
ก่อนตรงบริเวณนี้ทั้งหมดคือสุสานที่เอาไว้ฝังคนที่เป็นโรคเรื้อนจริงเหรอจริงอันนี้เรื่องจริงเหมือนมีคนเล่าให้ฟังก่อนที่จะเป็นที่แกเล่าอ่ะมาถึงมากระลองกันบ้างเจอเรื่องอะไรบ้างที่นี่เจอเหรอไม่หนูไม่เคยเจอว่าหนูเพิ่งมาอยู่กับพี่หูที่นี่ไม่เคยเจออะไรเหรอไม่เคยเจอค่ะไม่เคยรู้สึกอะไรแปลกๆในสถานที่นี้อาจจะเพราะว่าหนูยังไม่ได้มานอนที่นี่อ่ะอย่างคำล่ำลือที่เคยเล่ากันว่าที่นี่มันเคยมีเสียงแบบเหมือนเป็นผีอยู่หัวหินก็โอ้โหแล้วไม่ใช่ผีตัวเดียวเป็นผีสองตัวเสียงกรีดร้องเจ็บปวดทรมานแต่มีความสุขมันเป็นชูแบบสองอารมณ์ในครั้งเดียวอีคือตาโอ้โหอันนั้นไม่ได้อันนี้ผีแล้วเขาน่าจะเซิร์ฟกันนานเรื่องที่มันแปลกอย่างนึงในสตูดิโอของเราแล้วยังไม่มีใครหาคำตอบได้ไม่ว่าใครจะมาอะไรเงี้ยมีครั้งนึงผมพูดตรงๆเลยอีลิโคสคามาแล้วเขาบอกว่าถ้าจะมาพิสูจน์ผีมีคนเห็นผีได้ผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่ได้ดิสเครดิตนะจะเจนยันทิศจะใครมาเงี้ยถ้าเขาเดินมาแล้วเขาชี้ไปที่ตรงบ้านไม้แล้วบอกว่ามีผีนะผมเชื่อคนนั้นเลยว่าเห็นผีโอ้โหกลับทะเลาะตรงนี้เลยว่าใช่เพราะมันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์แปลกๆสามสี่รอบที่มันเหมือนกันหมดจุดตรงที่มีแม่บ้านอ่ะเจนนี่ก็เดินมาบอกว่าพี่เสร็จคอนะเอาลาออกเจนต่อไปมาพี่เสร็จคอนะลาออกเจนต่อไปมาพี่เสร็จคอนะลาออกอย่างเงี้ยมันเป็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับทุกคนที่นอนห้องนี้ไม่เคยเล่าเลยแล้วแบบเดียวกันแป๊ะเลยไม่เคยเล่าเลยอันนี้เรื่องจริงพูดได้แบบเฮ้ยเราเจอผีนะแล้วบางทีมีเสียงไม่เคยพูดเลยนะเขามาเล่าอย่างเงี้ยให้เราฟังนี่คือห้องที่บอกว่าเป็นห้องที่เขาเจอปัจจุบันนี้เป็นห้องนอนใครอ่ะเป็นห้องนอนแม่บ้านแม่บ้านก็ยังคงเป็นห้องนอนแม่บ้านอยู่ใช่ไฟเยี่ยมมันเปิดไม่หมดเลยห้องนี้อ๋อนี่ไงกระจกวงกลมข้างหลังซึ่งมันไม่มีทางเข้าไปได้ไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนที่สามารถแทรกตัวไปอยู่ข้างหลังอีกระจกวงกลมนี้ได้แล้วมาเคาะได้ขณะที่เขานอนอยู่ก็มักจะมีเสียงเคาะกระจกตรงนี้ไว้ทุกคนใช่และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสตูดิโอหูจุนไฮเอ็นนะครับจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้มีพี่เหรอหลังมีเอาไว้ต่อใน EP หน้าใครอ่ะ EP นี้เลยติดตามได้ต่อในช่วงไม่นี่จะเป็น EP ที่แรกไม่ถ่ายแล้วก็เล่าอีกเรื่องเดียวเองโอเคไปดูต่อก็ได้ว่าไม่จบแถมเวลาเราทำงานเราจะอยู่หลังสตูดิโอนี้มันกว้างๆนี้แล้วบ้านตรงนี้ทุกคนสังเกตดูใครไปดูมันเป็นบ้านหลังมันเป็นไปได้ไหมว่าประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งมันจะมีคนไปยืนอยู่ข้างบนแล้วมองเรามาแปลกไหมทั้งนั้นที่มันเป็นบ้านหลังแต่มีคนไปยืนข้างบนใช่ผุพังแล้วก็แบบไม่มีหลังคาด้วยซ้ำไปอ่ะถ้าเป็นคนไปยืนมองทำไมแล้วผมไม่มั่นใจว่ามันมีบันไดหรือเปล่าอาจจะมีแต่ประเด็นถึงมีจะขึ้นไปยืนมองทำไมแล้วสิ่งที่เราเห็นคือเรามองกันเราเห็นทุกคนแต่มันเป็นเงาคนยืนอยู่ซึ่งเราก็ไม่ได้เดินเข้ามาดูว่าแบบเฮ้ยใครครับหรืออะไรยังไงแต่ว่ามันแค่เป็นเหมือนประมาณว่าคำถามว่าใครมายืนมองเราวะมันเป็นเงาดำๆเพราะว่าตอนนั้นคือจะมืดมากตรงนี้มันไม่มีไฟแล้วผมคิดว่าผีอ่ะปกติที่เกิดมันจะออกมาให้เห็นอ่ะตอนเด็กๆผมเคยเจอผีเว้ยแต่ในที่นี้ถ้ามันจะออกมาให้เห็นเนี่ยมันจะออกมาแบบตอนแบบเรางงๆคือพิสูจน์ไม่ได้เขาอาจจะอ่านเกมมาแล้วว่าผู้ผู้มายืนเนี่ยให้รู้นะว่าเนี่ยผีอยู่ที่นี่นะแต่ว่าผู้คุณไม่ได้มาพิสูจน์อะไรเรามันอาจจะเกมขาดโอ้ผีนึงได้ไหมเหรอตรงนี้ที่เรายืนอยู่มันเคยมีเสียงอย่างนี้ดังขนาดนี้เลยนะมีในวิดีโอด้วยทั้งที่ไม่มีคนอยู่ประมาณกี่โมงวะตีสองตอนนี้ผู้ทำอะไรอยู่อยู่ข้างในถ่ายคลิปมันเหมือนมีคนอ่ะพันธุ์ใส่นี่เลยเออเอาเป็นว่าเนี่ยมันเกิดเรื่องเหตุการณ์แปลกๆแยะมากมายจนเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเกินกว่าที่มันจะกลายเป็นเรื่องปกติแล้วเราอยากจะเอาทั้งหมดตรงเนี้ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังซึ่งไม่เคยเล่าที่ไหนในช่องไหนมาก่อนนะครับทุกคนเราต้องบอกว่าเราเจอกันเมื่อคืนนี้จากคลิปวิดีโอนี้กลายเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องมาถ่ายคลิปวันนี้ครับทุกคนครับชิคแนลโยสลับปั๊บปุ้งปิ้งปั๊บปั๊บปุ๊ดปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ้งน้องๆคนไหนที่อยากจะติดต่อพี่แกทุกเรื่องที่อยากจะพูดคุยเจอกันได้ที่เพจแกทเอ็กซ์ทูแล้วเจอกันนะครับ